สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโณในทุกวันพระอาทิตย์เป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้พ้นจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอเรื่องราวของการที่มีเทวดามาหาพระพุทธเจ้าในพระสูตรที่ชื่อว่ามหาสมัยสูตรและตอนเบื้องต้นของสักกะปัญหาสูตรในเรื่องของมหาสมัยสูตรนั้นทุกฝั่งเป็นช่วงที่มีการประชุมใหญ่ของเหล่าเทวดาแม้เหล่าเทวดาที่ไม่ถูกกันพอถึงเวลามีงานใหญ่ครั้งหนึ่งเขาก็มาเจอกันได้นะไม่ทะเลาะเบาแว้งกันเป็นพระสูตรที่มาในทีฆนิกายเป็นเรื่องยาวที่พระพุทธเจ้าเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังถึงความที่ในป่ามหาวันเขตกรุงกบิลพัสดุ์ที่ภิกษุทั้งหลายล้วนแต่เป็นพระอรหันต์บางรูปก็มีตาทิพย์บางรูปก็ไม่มีตาทิพย์แต่พอได้ฟังเรื่องนี้เท่านั้นล่ะทุกรูปทุกองค์ทุกท่านนี่มีตาทิพย์เห็นเหล่าเทวดาที่มาประชุมกันแนวนั้นทั้งหมดเลยคือมากมายกันจนถึง10โลกธาตุแล้วอธิบายถึงความที่ในการประชุมครั้งนั้นที่มีทั้งพรหมด้วยมีทั้งเทวดาทุกชั้นทุกชั้นมารวบรวมกันอยู่ณที่เดียวกันนั้นม่านก็ไม่เว้นนะท่านผู้ฟังม่านนี่ก็จะพยายามมาป่วนพยายามจะมากวนการประชุมใหญ่ในครั้งนั้นโดยการที่พยายามจะมารัดรึงผูกจิตของพวกเทวดาเหล่านั้นไว้ด้วยราคะบ้างด้วยโทสะบ้างด้วยความกลัวบ้างโดยการเอามือทุบลงไปที่แผ่นดินให้มีเสียงกึกก้องขึ้นเพื่อให้เทวดาที่อยู่ในที่นั้นเกิดความกลัวคือจะรึงรัดผูกจิตเขาไว้ด้วยกิเลสแต่ทุกคนนี่นิ่งเฉยชิวไม่แคร์ไม่สนหู้มานี่ต้องถอยล่นกลับไปทำอะไรไม่ได้แล้วก็มาประชุมกันประชุมกันในทำอะไรโทษท่านผู้ฟังการมาเจอพระพุทธเจ้าและการเห็นพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยเป็นการดีนะเป็นการมาประชุมกันที่ได้เห็นนี่เป็นทัศนานุตรยานะเลยทำให้เกิดการประชุมในครั้งนั้นขึ้นซึ่งการประชุมใหญ่ของเหล่าเทวดาทั้งหลายนั้นไม่ได้มีกันบ่อยๆสมัยพระพุทธเจ้าวาระหนึ่งวาระหนึ่งก็จะมีแค่หนึ่งถึงสองครั้งเท่านั้นที่ข้าพเจ้าเอาพระสูตรนี้มาให้ท่านผู้ฟังฟังเพราะว่าเมื่อวันก่อนนั้นได้สวดมนต์ในบทพระสูตรที่ชื่อว่ามหาสมัยสูตรนี่แหละพระเจ้าพระสงฆ์ในยุคปัจจุบันก็เอาเนื้อหาในพระสูตรนี้มาสวดสาธยายกันในทุกวันสำคัญสำคัญด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของเท้าสักกะที่จะเข้าไปหาพระพุทธเจ้าสอบถามคำถามปัญหาธรรมะในเรื่องต่างๆอย่าใช้ฟังเบื้องต้นของสักกะปัญหาสูตรในเอพิโซดนี้ด้วยเพื่อจะได้ทราบถึงลีลาการเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าของเหล่าเทวดาคือไม่ใช่ไปอยู่ๆก็จะเข้าไปเลยแต่ว่าต้องมีคนเชื้อเชิญเข้าไปทำยังไงรายละเอียดในเบื้องต้นของสักกะปัญหาสูตรนั้นจะได้บอกเอาไว้เราก็จะนำพระสูตรเต็มมาให้ท่านผู้ฟังฟังในภายหลังขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยการประชุมใหญ่ของเทวดา
มหาสมัยสูตรทีฆนิกายเล่มที่10ข้อที่331มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่ามหาวันในเขตกรุงกบิลพัทแคว้นสักกะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปซึ่งล้วนเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้นในครั้งนั้นมีเหล่าเทวดาจำนวนมากจาก10โลกธาตุมาประชุมกันเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคและเยี่ยมภิกษุสงฆ์เทพชั้นสุทธาวาส4องค์ได้มีความดำริขึ้นดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นี้ประทับอยู่ที่ป่ามหาวันเขตกรุงกบิลพัทแคว้นสักกะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่500รูปล้วนเป็นพระอรหันต์มีเทวดามาจากสิบโลกธาตุเพื่อเฝ้าเยี่ยมพระผู้มีพระภาคและพระภิกษุสงฆ์ทางที่ดีเราก็ควรจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วกล่าวคาถาองค์ละคาถาในสำนักพระผู้มีพระภาคลำดับนั้นเทพเหล่านั้นก็อันตรธานจากเทวโลกชั้นสุทธาวาสมาปรากฏณเบื้องพระพักตร์พระผู้มีพระภาคเหมือนบุรุษที่มีกำลังแข็งแรงเหยียดแขนออกแล้วคู่เข้าเท่านั้นเทพเหล่านั้นถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วยืนอยู่ณที่สมควรเทพองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ว่าการประชุมครั้งใหญ่ในป่าใหญ่มีหมู่เทพมาประชุมกันพวกเราพากันมายังธรรมสมัยนี้ก็เพื่อได้เยี่ยมสงฆ์ผู้ไม่พ่ายแพ้จากนั้นเทพอีกองค์หนึ่งก็ได้กล่าวคาถานี้ว่าภิกษุทั้งหลายในที่ประชุมนั้นมีจิตมั่นคงทำจิตของตนของตนให้ตรงภิกษุผู้เป็นบัณฑิตย่อมรักษาอินทรีย์ไว้เหมือนสารถีผู้คุมบังเหียนขับรถม้าไปจากนั้นเทพอีกองค์หนึ่งก็ได้กล่าวคาถานี้ว่าภิกษุเหล่านั้นตัดกิเลสดังตะปูตัดกิเลสดังลิ่มสลักถอนกิเลสดังเสาเขื่อนได้แล้วเป็นผู้ไม่หวั่นไหวบริสุทธิ์เป็นผู้ปราศจากมลทินเที่ยวไปเป็นผู้อันพระผู้มีพระภาคผู้มีจักษุทรงฝึกดีแล้วเหมือนช้างหนุ่มฉะนั้นเทพอีกองค์หนึ่งก็ได้กล่าวคาถานี้ว่าเราชนผู้นับถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะจะไม่ไปสู่อบายภูมิครั้นละกายมนุษย์แล้วจะทำหมู่เทพให้เจริญเต็มที่ตอนการประชุมของเทวดาลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเทพจำนวนมากในสิบโลกธาตุประชุมกันเพื่อเยี่ยมตถาคตและภิกษุสงฆ์ภิกษุทั้งหลายพวกเทวดาของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตการที่มาประชุมกันครั้งที่มีจำนวนสูงสุดก็เท่ากับพวกเทวดาของเรานี่เองที่มาประชุมกันในบัดนี้พวกเทวดาของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในอนาคต
ที่มาประชุมกันครั้งที่มีจำนวนสูงสุดก็เท่ากับพวกเทวดาของเรานี่เองที่มาประชุมกันในบัดนี้เราจะบอกชื่อของหมู่เทพจะระบุชื่อของหมู่เทพจะแสดงชื่อของหมู่เทพพวกเธอทั้งหลายจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นจึงทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสคาถาเหล่านี้ว่าเราจะกล่าวเป็นคาถาเราภูมิเทวดาอาศัยอยู่ในที่ใดเราภิกษุก็อาศัยอยู่ในที่นั้นภิกษุเราใดอาศัยซอกเขามีจิตตั้งมั่นมีจิตมุ่งมั่นพวกเธอมีจำนวนมากเร้นอยู่เหมือนราชสีคมความขนพองสยองกล้าวได้มีจิตสะอาดหมดจดผ่องใสไม่ขุ่นมัวพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่ามีภิกษุกว่า500รูปผู้อยู่ในป่าเขตกรุงกบิลพัสดุ์จึงรับสั่งเรียกพระสาวกผู้ยินดีในศาสนามาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายหมู่เทพมุ่งมากันแล้วพวกเธอจงรู้จักเทพเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพากันทำความเพียรจึงมีญาณอันเป็นเหตุให้เห็นพวกมนุษย์ปรากฏขึ้นภิกษุบางพวกเห็นมนุษย์ร้อยตนบางพวกเห็น 1,000 ตนบางพวกเห็น 70,000 ตนบางพวกเห็น 100,000 ตนบางพวกเห็นมากมายไม่มีที่สิ้นสุดมนุษย์อยู่กระจายไปทั่วทุกทิศพระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักษุทรงทราบเหตุทั้งหมดทรงกำหนดแล้วจึงรับสั่งเรียกพระสาวกผู้ยินดีในศาสนามาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายหมู่เทพมุ่งมากันแล้วเธอทั้งหลายจงรู้จักหมู่เทพเหล่านั้นเราจะบอกเธอทั้งหลายด้วยวาจาตามลำดับยักษ์ 7,000 ตนที่เป็นภูมิเทวดาอยู่ในกรุงกบิลพัสดุ์มีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมาอย่างป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายยักษ์ 6,000 ตนอยู่ที่ภูเขาหิมพานต์มีผิวพรรณหลากหลายมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมาอย่างป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายยักษ์ 3,000 ตนอยู่ที่ภูเขาสาตาคีรีมีผิวพรรณหลากหลายมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมาอย่างป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายยักษ์เหล่านั้นรวมเป็น 16,000 ตนมีผิวพรรณหลากหลายมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมาอย่างป่าเป็นที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายยักษ์500ตนอยู่ที่ภูเขาเวสสามิตรมีผิวพรรณหลากหลายมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมาอย่างป่า
ที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายกลุ่มผีระยักษ์ผู้รักษากรุงราชคฤห์อยู่ที่ภูเขาเวปุละมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมาอย่างป่าเป็นที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายท้าวทัตตระทะปกครองทิศตะวันออกเป็นหัวหน้าของคนทันเป็นมหาราชผู้มียศแม้บุตรของเธอมีจำนวนมากต่างมีพลังมากและมีชื่อว่าอินทะมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมาอย่างป่าเป็นที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายท้าววิรุณหกะปกครองทิศใต้เป็นหัวหน้าของพวกกุมพันเป็นมหาราชผู้มียศแม้บุตรของเธอมีจำนวนมากต่างมีพลังมากและมีชื่อว่าอินทะมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมาอย่างป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายท้าววิรูปักปกครองทิศตะวันตกเป็นหัวหน้าของพวกนาคเป็นมหาราชผู้มียศแม้บุตรของเธอมีจำนวนมากต่างมีพลังมากและมีชื่อว่าอินทะมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมาอย่างป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายท้าวกุเวระปกครองทิศเหนือเป็นหัวหน้าของพวกยักษ์เป็นมหาราชผู้มียศแม้บุตรของเธอมีจำนวนมากต่างมีพลังมากและมีชื่อว่าอินทะมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมาอย่างป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายท้าวทัตตระทะอยู่ทางที่ตนออกท้าววิรุณหกะอยู่ทางทิศใต้ท้าววิรูปักอยู่ทางทิศตะวันตกท้าวกุเวระอยู่ทางทิศเหนือท้าวจาตุมมหาราชนั้นมีแสงสว่างส่องไปโดยรอบทั่วทั้งสี่ทิศสถิตอยู่ในป่าเขตกรุงกบิลพัสดุ์พวกผู้รับใช้ของท้าวจาตุมมหาราชเหล่านั้นเป็นพวกมีมายาหลอกลวงโอ้อวดก็มาด้วยพวกผู้รับใช้ที่มีมายาคือกุเตนทุเวเตนทุวิตูวิตูตะจันทนะกามเสทะกินุมันทุและนิมันทุก็มาด้วยปานาทะโอปมัญญะมาตลิผู้เป็นเทพสารถีจินตะเสนะนโรราชะชะโนสภะปัญจสิกะติมะปรุและสุริยวัชสาก็มาด้วยเทวราชเหล่านั้นและคนทันอื่นๆก็มาพร้อมเทวราชต่างยินดีมุ่งมาอย่างป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งมูนาคอยู่ในสนาพสะและที่อยู่ในกรุงเวสาลีมาพร้อมด้วยพวกนาคตัชกะนาคกำพลและนาคอัสดรก็มาด้วยและนาคที่อยู่ในท่าปายาคะก็มาพร้อมด้วยหมู่ญาตินาคผู้อยู่ในแม่น้ำยมนาและนาคผู้ที่เกิดอยู่ในตระกูลทัตตระทะผู้มียศก็มาเ
พญาช้างเอราวัณก็มายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายเหล่าครุฑผู้เป็นทิพย์มีในตาบริสุทธิ์สามารถจับนาคราชได้ฉับพลันผู้บินมาทางอากาศถึงท่ามกลางป่ามีชื่อว่าจิตรสุบรรณเวลานั้นพวกนาคราชไม่มีความหวาดกลัวเพราะพระพุทธเจ้าทรงกระทำให้ปลอดภัยจากครุฑนาคกับครุฑเจรจากันด้วยวาจาอันไพเราะต่างมีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอสูรพวกที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรเป็นผู้พ่ายแพ้ต่อพระอินทร์ผู้ถือวชิราวุธอสูรเหล่านั้นมีฤทธิ์มียศเป็นพี่น้องของท้าววาสวะพวกอสูรกาลกัญชะมีร่างน่ากลัวมากพวกอสุรทานเวคสะอสุรเวปจิตติอสุรสุจิตติอสุรปหาราทะและพยามาร นมุจีก็มาด้วยบุตรของพลิอสูรร้อยตนที่ชื่อว่าบโรจนะทุกตนต่างสวมเกราะเข้มแข็งเข้าไปใกล้ราหูจอมอสูรแล้วกล่าวว่าขอความเจริญจงมีแก่ท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ท่านควรเข้าไปสู่ป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายเวลานั้นเทพสิบหมู่คืออาโปปัทวีเตโชวาโยวรุณะวารุณะโสมะยัสสะเมตตาและกรุณาเป็นผู้มียศก็มาด้วยพวกเทพทั้งสิบหมู่นี้แบ่งเป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีผิวกายหลากหลายมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าเป็นที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายเทพสิบหมู่คือเวนัทูสหลีและเทพสองหมู่คืออสมะและยมะก็มาเทพผู้อาศัยพระอาทิตย์มีพระอาทิตย์นำหน้ามาพวกเทพมันทวลาหกะมีพระนักษัตริย์นำหน้ามาพระอินทร์ผู้เป็นเท้าสกะผู้เป็นเท้าปุรินทะท้าววาสวะประเสริฐกว่าเหล่าเทพวสุก็มาเทพทั้งสิบหมู่นี้แบ่งเป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีผิวพรรณหลากหลายมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าเป็นที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายพวกเทพอีกสิบหมู่คือสหภูผู้รุ่งเรืองดังเปลวไฟอริทกะโรชะผู้มีรัศมีดังสีดอกปักตบวรุณะสหธรรมะอจุตะอเนชกะสุเลยะรุจิระและวาสวเนสีก็มาเทพทั้งสิบหมู่นี้แบ่งเป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีผิวพรรณหลากหลายมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าเป็นที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายเทพอีกสิบหมู่คือสมานะมหาสมานะมานุสะมานุสุตตมะคิทธปาดูสิกะมโนปะทูสิกะหะริโลหิตวาสีปาระคะและมหาปาระคะผู้มียศก็มาเทพทั้งสิบหมู่นี้
แบ่งเป็น10พวกทั้งหมดล้วนมีผิวพรรณหลากหลายมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าเป็นที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายเทพอีก10หมู่คือสุกะกรุมหะอรุณะเวคณัสสะโอทาตะไคหะผู้เป็นหัวหน้าวิจักขณะสทามัตตะหารกชะมิสกะผู้มียศและปชุณเทวราชผู้บันดาลฝนให้ตกทั่วทุกทิศก็มาเทพทั้ง10หมู่นี้แบ่งเป็น10พวกทั้งหมดล้วนมีผิวพรรณหลากหลายมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายเทพอีก10หมู่คือพวกเทพเขมิยะเทพชั้นดุสิตเทพชั้นยามาพวกเทพกันตกะผู้มียศเทพพวกลัมพีตกะเทพพวกลามเศรษฐะเทพพวกโชติอาสวะเทพชั้นนิมานารดีและเทพชั้นปรินิมิตาสวัสดีก็มาเทพทั้ง10หมู่นี้แบ่งเป็น10พวกทั้งหมดล้วนมีผิวพรรณหลากหลายมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมาอย่างป่าเป็นที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายเทพทั้งหมด60หมู่ล้วนมีผิวพรรณหลากหลายมาตามกำหนดชื่อหมู่เทพและเทพพวกอื่นผู้มีผิวพรรณและชื่อเช่นนั้นก็มาด้วยคิดว่าพวกเราจะเข้าพบพระนาคะผู้ไม่มีการเกิดไม่มีกิเลสดังตะปูผู้ข้ามโอคะได้แล้วไม่มีอาสวะผู้พ้นโอคะได้แล้วล่วงพ้นธรรมะสีดำดังดวงจันทร์พ้นจากเมฆฉะนั้นสุพรหมและปรมัตตพรหมผู้เป็นบุตรของพระผู้ทรงฤทธิ์ก็มาด้วยสนังกุมารพรหมและติสสะพรหมก็มายังป่าที่ประชุมท้าวมหาพรหม 1,000 องค์ปกครองพรหมโลกท้าวมหาพรหมนั้นอุบัติขึ้นในพรหมโลกมีความรุ่งเรืองมีกายใหญ่มียศก็มามีพรหม10องค์ผู้เป็นใหญ่กว่าพรหม 1,000 องค์มีอำนาจเฉพาะองค์ละอย่างก็มามหาพรหมชื่อหาริตะมีบริวารห้อมล้อมอยู่ท่ามกลางพรหม 1,000 องค์นั้นเมื่อเสนามานมาถึงพระศาสดาได้ตรัสกับพวกเทพทั้งหมดเหล่านั้นพร้อมทั้งพระอินทร์และพระพรหมผู้ประชุมกันอยู่ว่าจงดูความโง่เขลาของกันหามานมหาเสนามานได้ส่งเสนามานไปในที่ประชุมใหญ่ของพวกเทพด้วยการกล่าวว่าพวกท่านจงไปจับหมู่เทพผูกไว้พวกท่านจงผูกไว้ด้วยราคะเถิดจงล้อมไว้ทุกด้านใครๆอย่าได้ปล่อยให้ผู้ใดหลุดพ้นไปแล้วก็เอาฝ่ามือตบแผ่นดินทำเสียงน่ากลัวแต่ในเวลานั้นไม่อาจทำให้ใครตกอยู่ในอำนาจได้จึงกลับไปทั้งที่เกรียวโกรธเหมือนเมฆฝนที่บันดาลให้ฝนตกฟ้าร้องฟ้าแลบฉะนั้นพระศาสดาผู้มีจักษุทรงทราบเหตุทั้งหมดทรงกำหนดแล้วจึงรับสั่งเรียกพระสาวกผู้ยินดีในศาสนามาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย
เสนามานมุ่งมากันแล้วพวกเธอจงรู้จักพวกเขาภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพากันทำความเพียรเสนามานหลีกไปจากเหล่าภิกษุผู้ปราศจากราคะไม่อาจแม้ทำขนของภิกษุเหล่านั้นให้ไหวได้พยามารจึงกล่าวสรรเสริญว่ามูพระสาวกของพระพุทธเจ้าชนะสงครามแล้วทั้งสิ้นล่วงพ้นความหวาดกลัวมียศปรากฏอยู่ในหมู่ชนบันเทิงอยู่กับพูดทั้งหลายพระสูตรว่าด้วยการประชุมครั้งใหญ่ของเทวดามหาสมัยสูตรจบพระสูตรว่าด้วยปัญหาของท้าวสักกะสักกะปัญหาสูตรทีฆนิกายเล่มที่10ข้อที่344มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในถ้ำอินทสาละที่ภูเขาเวทิยกะทางทิศเหนือของหมู่บ้านพราหมณ์ชื่ออัมพสันซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกแห่งกรุงราชคฤห์ในแคว้นมคธในเวลานั้นท้าวสักกะจอมเทพทรงเกิดความขวนขวายเพื่อจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคด้วยทรงมีพระดำริว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธะประทับอยู่ณที่ไหนหนอเมื่อทอดพระเนตรเห็นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในถ้ำอินทสาระที่ภูเขาเวทิยกะทางทิศเหนือของหมู่บ้านพราหมณ์ชื่ออัมพสันซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกแห่งกรุงราชคฤห์ในแคว้นมคธจึงรับสั่งเรียกพวกเทพชั้นดาวดึงส์แล้วตรัสว่าท่านผู้นิรุตุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในถ้ำอินทสาระที่ภูเขาเวทิยกะทางทิศเหนือของหมู่บ้านพราหมณ์ชื่ออัมพสันซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกแห่งกรุงราชคฤห์แคว้นมคธทางที่ดีชาวเราควรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพวกเทพชั้นดาวดึงจึงทูลรับสนองพระดำรัสแล้วลำดับนั้นดาวสักกะจอมเทพจึงรับสั่งเรียกปัญจสิกะคนทันเทพบุตรแล้วตรัสว่าพ่อปัญจสิกะพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในถ้ำอินทสาระที่ภูเขาเวทิยกะทางทิศเหนือของหมู่บ้านพราหมณ์ชื่ออัมพสันซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกแห่งกรุงราชคฤห์แคว้นมคธทางที่ดีชาวเราควรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นปัญจสิกะคนทันเทพบุตรจึงทูลรับสนองพระดำรัสแล้วถือพินสีเหลืองดังผลมะตูมตามเสด็จเท้าสักกะจอมเทพมาต่อมาเท้าสักกะจอมเทพผู้มีเทพชั้นดาวดึงแวดล้อมมีบัญจสิกะคนทันเทพบุตรนำเสด็จจึงได้หายตัวจากภพชั้นดาวดึงไปปรากฏอยู่ที่ภูเขาเวทิยกะทางทิศเหนือของหมู่บ้านพราหมณ์ชื่ออัมพสันเหมือนบุคคลผู้มีกำลังแข็งแรงเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าเท่านั้นเวลานั้นภูเขาเวทิยกะและหมู่บ้านพราหมณ์ชื่ออัมพสันสว่างสวยยิ่งนักด้วยเทวานุภาพของเหล่าเทพชาวบ้านใกล้เรือนเคียงรอบๆกล่าวกันอย่างนี้ว่าวันนี้ภูเขาเวทิยกะถูกไฟเผาไหม้ลุกโชติช่วง
ทำไมหนอวันนี้ภูเขาเวทียกะและหมู่บ้านพราหมณ์ชื่ออัมปสันจึงสว่างสวยยิ่งนักเล่าได้พากันตกใจขนพองสยองกล่าวลำดับนั้นดาวสักกะจอมเทพจึงรับสั่งเรียกปัญจสิกขะคนทันเทพบุตรมาแล้วตรัสสั่งว่าปัญจสิกขะพระตถาคตทรงเข้าฌานทรงพอพระทัยในฌานระหว่างที่พระองค์ประทับหลีกเร้นอยู่คนเช่นเรายากที่จะเข้าไปเฝ้าได้ทางที่ดีพ่อควรทำให้พระองค์ทรงพอพระทัยก่อนหลังจากนั้นพวกเราจึงควรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นปัญจสิกขะคนทันทูลรับสนองพระดำรัสของท้าวสักกะจึงถือพิณสีเหลืองดังผลมะตูมเข้าไปจนถึงถ้ำอินทสาราแล้วได้ยืนอยู่ณที่สมควรคเนดูว่าระยะเท่านี้พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ไม่ไกลนักไม่ใกล้นักจากเราและจะทรงได้ยินเสียงของเราตอนเพลงขับกล่อมของปัญจสิกขะคนทันเทพบุตรปัญจสิกขะคนทันเทพบุตรจึงได้ยืนอยู่ณที่สมควรได้บรรเลงพิณสีเหลืองดังบนมะตูมและกล่าวคาถาอันเกี่ยวเนื่องด้วยพระพุทธเกี่ยวเนื่องด้วยพระธรรมเกี่ยวเนื่องด้วยพระสงฆ์เกี่ยวเนื่องด้วยพระอรหันต์และเกี่ยวเนื่องด้วยกามเหล่านี้ว่าแม่พัทธาสุริยวัชสาฉันขอกราบท่านปิมะพรุบิดาของเธอโดยเหตุที่เธอเกิดมางดงามทำให้ฉันปลื้มใจเหมือนสายลมย่อมเป็นที่ปรารถนาของผู้มีเหงื่อหรือเหมือนน้ำเป็นที่ปรารถนาของผู้กระหายเธอผู้ฉายไลเป็นที่รักของฉันดุจธรรมะเป็นที่รักของพระอรหันต์เธอจงช่วยดับความเร่าร้อนเหมือนคนวางยาคนไข้ผู้กระสับกระส่ายเหมือนให้อาหารแก่ผู้หิวหรือเหมือนใช้น้ำดับไฟที่กำลังลุกอยู่ขอให้ฉันได้ซบลงจดหันและอุทรของเธอเหมือนช้างที่ร้อนจัดในคราวร้อนยังลงสู่สระโบกกรณีที่มีน้ำเย็นระคนด้วยละอองเกสรดอกประทุมฉันเหมือนงงเพราะเห็นช่วงขาที่งามสมส่วนไม่รับรู้เหตุการณ์อะไรๆเหมือนช้างเหลือขอเพราะถือว่าเราชนะได้แล้วฉันมีใจจดจ่อที่เธอไม่อาจกลับใจที่แปรผันไปเหมือนปลาที่กลืนกินเบ็ดเข้าไปนางผู้เจริญเธอจงเอาขาซ้ายตระวัดฉันไว้เธอผู้มีดวงตาหยาดเยิ้มจงกระวัดฉันไว้เถิดเธอผู้งดงามจงสวมกอดฉันไว้สิ่งนี้คือสิ่งที่ฉันปรารถนายิ่งนักความใคร่ของฉันต่อเธอผู้มีผมงามสลวยถึงมีน้อยก็เกิดผลมากเหมือนทักษิณาที่ถวายแด่พระอรหันต์นางผู้งดงามทั่วสัมภางบุญที่ฉันได้ทำไว้ในพระอรหันต์ผู้คงที่นั้นจงอำนวยผลแก่ฉันพร้อมทั้งกับเธอนางผู้งดงามทั่วสัมภางกายบุญที่ฉันได้ทำไว้ในปัตตภีมณฑลนี้จงอำนวยผลแก่ฉันพร้อมทั้งกับเธอแม่พัทธาสุริยวัชสาฉันใฝ่ฝันหาเธอเห
มือนพระสมณะสากยบุตรผู้ทรงเข้าฌานอยู่ผู้เดียวผู้มีปัญญากรองตนมีสติเป็นมุนีแสวงหาอมตะธรรมแม่คุณคนงามถ้าฉันจะได้อยู่ร่วมกับเธอก็จะพึงชื่นชมเหมือนพระมุนีบรรลุพระสัมโพธิญาณอันสูงสุดพึงชื่นชมฉะนั้นหากท้าวสักกะผู้เป็นใหญ่แห่งดาวดึงจะประทานพรแก่ฉันฉันก็จะต้องเลือกเอาเธอเป็นแน่ความปรารถนาของฉันมั่นคงอยู่อย่างนี้แม่คุณผู้เฉลียวฉลาดฉันขอน้อมไหว้บิดาของเธอผู้มีธิดางามเช่นนี้ดุจต้นสาละที่ผลิดอกใหม่ๆฉะนั้นเมื่อปัญจสิกขะคนทันเทพบุตรกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับปัญจสิกขะคนทันเทพบุตรว่าปัญจสิกขะเสียงสายปิ่นของท่านเทียบได้กับเสียงขับร้องและเสียงขับร้องเทียบได้กับเสียงสายปิ่นเสียงสายปิ่นของท่านไม่เกินเสียงขับร้องและเสียงขับร้องก็ไม่เกินเสียงสายปิ่นคาถาอันเกี่ยวเนื่องด้วยพระพุทธเกี่ยวเนื่องด้วยพระธรรมเกี่ยวเนื่องด้วยพระสงฆ์เกี่ยวเนื่องด้วยพระอรหันต์และเกี่ยวเนื่องด้วยกามเหล่านี้ท่านประพันธ์ไว้เมื่อไรปัญจสิกขคนทันจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ประพันธ์คาถาเหล่านี้ไว้เมื่อสมัยที่พระผู้มีพระภาคแรกตรัสรู้ประทับอยู่ใต้ต้นอาชาปาลานิโครธคือต้นไทรริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราที่ตำบลอุรุเวลาสมัยนั้นข้าพระองค์หลงรักพัฒนาสุริยวัชสาธิดาของท้าวติมะปรุคนทันเทวราชแต่นางรักผู้อื่นคือหลงรักสิคันธีบุตรของมาตลีสังคหกะเทพบุตรเมื่อข้าพระองค์ไม่ได้นางด้วยวิธีหนึ่งจึงถือเอาพินสีเหลืองดังผลมะตูมเข้าไปยังนิเวศของท้าวติมะปรุคนทันเทพราชแล้วบรรเลงพินขึ้นกล่าวคาถาเกี่ยวเนื่องด้วยพระพุทธเกี่ยวเนื่องด้วยพระธรรมเกี่ยวเนื่องด้วยพระสงฆ์เกี่ยวเนื่องด้วยพระอรหันต์และเกี่ยวเนื่องด้วยการพระเจ้าข้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์ได้กล่าวคาถาอย่างนั้นแล้วนางพัฒนาสุริยวัชสาจึงได้กล่าวตอบขึ้นว่าท่านผู้นิรทุกข์ฉันไม่เคยเห็นพระผู้มีพระภาคในที่เฉพาะพระพักเป็นแต่เคยได้ยินเมื่อเข้าไปฟ้อนในสุธรรมาเทวสภาของเหล่าเทพชั้นดาวดึงเท่านั้นเนื่องจากท่านได้กล่าวสรรเสริญพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นได้ก็จงมาสมาคมกับพวกเราณบัดนี้ข้าพระองค์จึงได้ร่วมสมาคมกับนางและไม่ใช่ครั้งนี้เท่านั้นหลังจากนั้นมาข้าพระองค์ก็ได้สมาคมกันอีกตอนท้าวสกะจอมเทพเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคลำดับนั้นท้าวสกะจอมเทพทรงมีพระดำริดังนี้ว่าปัญจสิกขะคนทันเทพบุตรได้ทูลปราศัยกับพระผู้มีพระภาคและพระผู้มีพระภาคก็ทรงปราศัยกับปัญจสิกขะจึงรับสั่งเรียกปัญจสิกขะคนทันเทพบุตรมาแล้วตรัสว่าปัญจสิกขะพ่อจงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคตามคำของเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท้าวสกะจอมเทพพร้อมด้วยอำมาตย์พร้อมด้วยบริษัท
ขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวปัญจสิกขะจึงทูลรับสนองพระดำรัสของท้าวสักกะแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคตามรับสั่งว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท้าวสักกะจอมเทพพร้อมด้วยอำมาตย์พร้อมด้วยบริษัทขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยพระเสียรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าปัญจสิกขาขอให้ท้าวสักกะจอมเทพพร้อมด้วยอำมาตย์พร้อมด้วยบริษัทจงมีความสุขเถิดเพราะว่ามีพวกเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันและสัตว์เหล่าอื่นอีกจำนวนมากต่างก็ประสบความสุขพระตถาคตทั้งหลายย่อมประทานพรแก่เทพผู้มีศักดิ์ใหญ่เช่นนี้อย่างนี้แลท้าวสักกะจอมเทพผู้อันพระผู้มีพระภาคได้ประทานพรแล้วเสด็จเข้าไปยังถ้ำอินทศาลของพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรแม้พวกเทพชั้นดาวดึงก็เข้าไปยังถ้ำอินทศาลถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วยืนอยู่ณที่สมควรแม้ปัญจสิกขะคนทันเทพบุตรก็เข้าไปยังถ้ำอินทศาลถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วยืนอยู่ณที่สมควรเวลานั้นถ้ำอินทศาลซึ่งมีพื้นไม่สม่ำเสมอก็สม่ำเสมอที่คับแคบก็กลับกว้างขวางความมืดในถ้ำหายไปเกิดความสว่างขึ้นพระอนุภาพของเหล่าเทวดาลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับท้าวสักกะผู้จอมเทพว่านี้เป็นเหตุน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏที่ท้าวโกสีผู้มีกิจมากมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากเสด็จมาถึงที่นี่ได้ท้าวสักกะจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ปรารถนาจะมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคตั้งนานแล้วแต่มัวสารวนด้วยกิจหน้าที่ของพวกเทพชั้นดาวดึงจึงไม่สามารถมาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้ครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่สลาลาคารเขตกรุงสาวัตถีข้าพระองค์ได้ไปยังกรุงสาวัตถีเพื่อจะเข้าเฝ้าพระองค์แต่ขณะนั้นพระองค์ประทับเข้าสมาธิอยู่มีนางปริจาริกาของท้าวเวสสวรรค์มหาราชชื่อกุชกีคอยอุปถากนางยืนประนมมือถวายนมัสการอยู่ขณะนั้นข้าพระองค์จึงกล่าวกับนางว่าน้องหญิงเธอจงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคตามคำของเราเถิดว่าท้าวสักกะจอมเทพพร้อมด้วยอำมาตย์พร้อมด้วยบริษัทขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวเมื่อข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้นางตอบแก่ข้าพระองค์ว่าท่านผู้นิรทุกข์เวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงหลีกเร้นเพียงลำพังข้าพระองค์จึงกล่าวกับเธอว่าน้องหญิงถ้าอย่างนั้นคราวที่พระผู้มีพระภาคทรงออกจากสมาธิเธอจงถวายอภิวาทพระองค์ตามคำของเราว่าท้าวสักกะจอมเทพพร้อมด้วยอำมาตย์พร้อมทั้งบริษัทขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวนางได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคหรือไม่พระองค์ทรงระลึกถึงคำของนางได้อยู่หรื
พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสตอบว่าเธอไหว้เราแล้วเราระลึกถึงคำของเธอได้และเราออกจากสมาธิเพราะเสียงล้อรถของพระองค์ดาวสักกะจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้สดับมาจากเฉพาะหน้าพวกเทพผู้เกิดในหมู่เทพชั้นดาวดึงก่อนกว่าพวกข้าพระองค์ว่าคราวที่พระตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกหมู่เทพเจริญเต็มที่หมู่อสูรเสื่อมถอยลงข้อนี้ข้าพระองค์ได้เห็นประจักษ์แล้วว่าเมื่อพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกหมู่เทพเจริญเต็มที่หมู่อสูรเสื่อมถอยลงเรื่องโคปกะเทพบุตรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ในกรุงกบิลพัสดุ์นี้มีสากยธิดานามว่าโคปิกาผู้เลื่อมใสในพระพุทธเลื่อมใสในพระธรรมเลื่อมใสในพระสงฆ์ผู้รักษาศีลให้บริบูรณ์นายความรู้สึกเป็นหญิงอบรมความรู้สึกเป็นชายหลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ได้อยู่ร่วมกับพวกเทพชั้นดาวดึงได้เป็นบุตรของข้าพระองค์พระสูตรว่าด้วยคำถามของท้าวสักกะยังมีต่อตอนที่หนึ่งจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือมหาสมัยสูตรและเบื้องต้นของสักกะปัญหาสูตรเป็นเรื่องที่มีเทวดามาพบพระพุทธเจ้าลีลาของแต่ละคนและท่านนั้นเป็นอย่างไรท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วในรายการธรรมารับอรุณช่วงกลางพระสูตรนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังช่วงของกลางพระสูตรได้ในทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆหรือรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จะดันบอล